พฤษภาแล้วเนาะแล้ใวช่ท่านใช่ก็มีโอกาสนะคะเพื่อนๆมีโอกาสได้ไปหากราบบารมีท่านมาเซอร์นะคะคือไปวันนั้นอยากจะบอกว่าสภาวะไม่หน่อยก็คือคิดฟุ้งมากเลยนะคะจนท่านมาเซอร์ทักว่าคิดอะไรมากมายก็คิดกับลูกใช่ไหมคะลูกไม่ทํางานอะไรอย่างนี้แล้วท่านก็เดี๋ยวนี้ก็บารมีท่านมาเซอร์ไม่ธรรมดานะทุกท่านพอไม่หน่อยกลับมานะคะไอ้ลูกคนที่ไม่ทํางานนะคะลูกที่เกเรนะคะลูกที่เกเรเงินเดือนออกมาเหลือ2,000 กว่าบาทนะคะเชื่อไหมคะแม่หลังจากที่ไม่หน่อยกลับมาจากกราบท่านมาเซอร์เสร็จใช่ไหมแล้วก็มารับพลังงานนี่แหละไม่ถึงอาทิตย์นะคะลูกชายโยนโทรศัพท์ทิ้งไปเลยนะขายไปเลยนะแม่แล้วก็ขยันทํางานมากนะคะจากรับเงินเดือนเดือนละ2,000 กว่าบาททุกวันนี้รับเดือนละเป็นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นนะแม่ก็ MSR สาธุคุณกับแม่หน่อยเนาะท่านก็เข้ามารับพลังทุกวันนะคะแล้วก็แต่ไม่กล้าแชร์เนาะก็แชร์เป็นบุญสําหรับสําหรับบางท่านนะคะที่มีปัญหาที่ทุกข์ใจกับลูกอะไรถ้าแม่เธอก็สอนบอกว่าไม่ต้องไปทุกข์ใจกับเขาปล่อยเขาเอาตัวเราเข้ามาเนาะแต่แม่หน่อยก็ปฏิบัติตามทุกอย่างเลยค่ะแล้วทุกวันนี้นะคะท่านก็คนเรานะคะว่าการที่เราได้รับนะคะมันไม่ใช่เงินทองเสมอไปนะคะบางท่านอาจจะต้องการลูกเนาะลูกเป็นคนดีอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะดังนั้นนะคะทุกสภาวะทุกคนแต่ละคนก็ความมั่งคั่งร่ำรวยไม่เหมือนกันนะคะการที่ลูกคนหนึ่งนะคะกลับมาเป็นคนดีตั้งใจทำงานนี่ก็ถือว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะก็ MSR แชร์เป็นบุญค่ะแทนแม่หน่อยค่ะจ้าเก็บกุศลกันทั้งบ้านเลยเนาะ